ผมเห็นแล้วนะครับว่าการแตกหักทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นการที่ท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลการที่ส.ศิวลักษณ์การที่นายอนันต์ปัญญารชุนมีการเคลื่อนไหวสนับเช่นนี้กำลังจะเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองเชิงการแตกหักทางการเมืองเกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็คงจะเป็นประเด็นการเคลื่อนไหวของธนาธรซึ่งปรากฏว่าช่วงนี้ธนาธรได้มีการลาออกนะครับจากสภาตำแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดหลังจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยปรากฏว่าได้มีการพิพากษาว่าธนาธรขาดจากการเป็นส.ส.เป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นหมายความว่ากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเรื่องของการดำเนินคดีอาญากับธนาธรนะครับกกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งผมเรียนแล้วว่าเรื่องนี้มันมีคดีอาญาด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการยุบพรรคนะครับที่ผ่านมาธนาธรก็บอกว่าเมื่อเขาไม่อยากจะให้ผมอยู่ในสภาผมก็จะไม่อยู่สภาผมก็จะลาออกแล้วก็จะมาลงถนนนะครับต่อมาก็พรรคอนาคตใหม่ก็มีการโพสต์ข้อความมาวิ่งไล่ลุงแล้วก็มีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มคนเสื้อแดงนะฮะแล้วผู้ต้องหาตามพระบัญญัติคอมพิวเตอร์ก็มีการโค้ดโพสต์ภาพเคลื่อนไหวนะครับในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเโดยนัดหมายที่จะมีการวิ่งไล่ลุงวันที่12มกราคมพุทธศักราช2553แล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อมาสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้เชิญธนาธรไปพูดนะครับเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นปรากฏว่านายอานันต์ปัญญารชุนนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยนะครับได้เดินทางไปนั่งฟังธนาธรธนาธรก็มาพบท่านก่อนหน้านั้นหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหรือท่านใหม่ก็ได้โพสต์ข้อความว่าธรนะครับควรจะสำนึกผิดด้วยการไปขอขมาที่วัดพระแก้วนะครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยทำการตรวจสอบว่าปล่อยปะละเลยได้อย่างไรนะครับมีการไปปลุกตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยออกมาต่อต้านการเกณฑ์ทหารนะถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยก็จะรอให้ไฟไหม้บ้านก่อนหรือนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีส.ศิวลักษณ์ส.ศิวลักษณ์ก็เป็นอดีตผู้ต้องหาตามมาตรา112ต่อมาก็อัยการก็สั่งยกคำร้องนะครับก่อนหน้านี้ส.ศิวลักษณ์ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10นะครับก็ปรากฏว่าได้พบกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับแล้วก็ปิยบุตรที่ร้านอาหารหรือร้านกาแฟแห่งหนึ่งนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปดูภาพเหล่านี้ก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นWe'll be right back.
ถ้าดูปรากฏการณ์ระหว่างนี้นะครับถ้าพูดถึงคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยนะจู่ๆคุณอนันต์ปัญญารชุนก็ไปนั่งฟังที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฟังธนาธรพูดธนาธรก็เข้ามาพบนะครับท่านผู้ชมคงจะเห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองบางอย่างบางคนก็บอกว่าฝั่งธนาธรบอกว่าธนาธรได้รับการสนับสนุนจากท่านอนันต์ปัญญารชุนคงจะเกิดเรื่องแน่นะครับซึ่งอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยมาจากไหนก็มาจากการเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่รสช.ในสมัยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์นะหรือบิ๊กจอร์ดพ่อของพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ทำการยึดอำนาจต่อมาก็ตั้งนายกคนกลางเข้ามาตอนนั้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็ดีขึ้นความขัดแย้งของประเทศก็ยุติลงโดยมีคุณอนันต์ปัญญารชุนเป็นคนแก้ปัญหาต่อมาก็เกิดความขัดแย้งเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเสร็จจนกระทั่งดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะซึ่งเป็นประธานรัฐสภาได้เปลี่ยนชื่อนะครับคุณอนันต์ปัญญารชุนให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีและทูลเกล้าพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอีกครั้งนะครับคุณอนันต์ปัญญารชุนก็กลับเป็นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งประเทศสงบลงแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งจนเป็นที่มาของนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นการพบเจอกันครั้งนี้นะฝั่งธนาธรนะฝั่งเสื้อส้มก็บอกว่าเนี่ยหมายความว่าคุณอนันต์ปัญญารชุนมาสนับสนุนธนาธรแล้วนะครับในมุมมองของฝั่งพวกเขานะอีกฝั่งนึงก็บอกเอ๊ะมันชักอะไรอะไรอยู่นะนะครับส่วนสศิวลักษณ์นะครับที่พบกับธนาธรแล้วก็พบกับปิยบุตรนะครับก็ปรากฏว่านะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นพวกเดียวกันนะพวกนี้ก็เห็นชัดเป็นพวกเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันนะเพราะว่าทางสศิวลักษณ์เคยทำงานให้กับสำนักข่าว BBC เคยทำงาน BBC มาก่อนนะวิทยุ BBC เคยเรียนที่อังกฤษนะนิยมชมชอบเอาหนังสือของทางกลุ่มเสรีไทยฝั่งอังกฤษเสรีไทยมี2ฝั่งนะฝั่งสหรัฐอเมริกากับฝั่งอังกฤษเอาเสรีไทยฝั่งอังกฤษให้ธนาธรอ่านนะฮะก็เป็นการเคลื่อนไหวของสศิวลักษณ์สศิวลักษณ์ก็จะชอบดังนั้นเพราะว่าสนับสนุนทางอังกฤษเป็นส่วนใหญ่นะพอสศิวลักษณ์เนี่ยอยากจะให้ประเทศไทยเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ก็อำนาจก็ไม่เหมือนกับประเทศไทยในปัจจุบันอยากจะให้เป็นเหมือนอำนาจอย่างฝั่งของอังกฤษเป็นสำคัญนะครับแล้วก็คำพูดของโพสต์ข้อความของท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลนะครับที่โพสต์ข้อความบอกว่าธรนะซึ่งไม่รู้จะเป็นธรไหนนะควรจะไปวัดพระแก้วนะเขาคนนั้นนะถ้าธรจะสู้กับเขาคนนั้นแล้วธรควรจะสำนึกผิดและธรควรจะไปวัดพระแก้วนะถ้านำจิ๊กซอปรากฏการณ์เหล่านี้มาท่านผู้ชมคงเห็นว่าในเชิงการสังเคราะห์มันกำลังเป็นคำเตือนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับคนไม่รู้คนไม่เข้าใจนะครับก็จะบอกว่าคำพูดของท่านใหม่นะคงเป็นคำตอบนะครับบางประการว่าธรไม่รู้ธรไหนนะครับให้ไปที่วัดพระแก้วนะก็ขอขมาที่วัดพระแก้วซะสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับในเชิงการสังเคราะห์ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการแตกหักทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นการที่ท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลการที่สศิวลักษณ์การที่นายอนันต์ปัญญารชุนมีการเคลื่อนไหวสลับเช่นนี้กำลังจะเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองเชิงการแตกหักทางการเมืองเกิดขึ้นแต่ผมเคยเรียนตลอดนะการประชุมของทักษิณที่ดูไบกำลังเป็นสัญญาณทางการเมืองเข้าสู่กระบวนการการแตกหักทางการเมืองและยากที่จะเกิดความสงบในเชิงด้วยศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้ก็อาจจะเป็นการเจรจาที่เกิดขึ้นแต่การเจรจาอย่างไรก็แล้วแต่ผลการเจรจาก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าธรจะเป็นเครื่องมือของแมวหรือไม่ถ้าเป็นเครื่องมือเขาจะเป็นเครื่องมือขนาดไหนนะมองการเมืองต้องมองให้ลึกไปกว่าด่านเนื้อนะครับรู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ชีวิตสิ้นหวังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตามอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกลับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลั่งไหลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกราบส่งพ่อคืนฟ้าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มี
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ